สวัสดีครับกับเกม Cookie Run Kingdom ในหัวข้อกลไก Mileage เพื่อนๆคงจะทราบดีกันอยู่แล้วว่าระบบ Mileage เป็นระบบที่สำคัญของเกมนี้โดยจะได้มาจากการสุ่มตู้คุกกี้ประเภทต่างๆโดยเงื่อนไขในการได้รับก็คือเพื่อนๆต้องมีคุกกี้ในระดับ Epic ระดับ Rareและระดับคอมมอนที่ระดับ5ดาวสูงสุดจากนั้นเมื่อเพื่อนๆ เปิดได้คุกกี้ตัวเดิมซ้ำอีกก็จะได้เศษไมเลจตามจำนวนต่อไปนี้นะครับ1เศษคอมมอนได้6ไมเลจ1ตัวคอมมอนได้120ไมเลจ1เศษแรได้15ไมเลจ1ตัวแรได้300ไมเลจ1เศษอีพิกได้40ไมเลจและ1ตัวอีพิกได้800ไมเลจดังนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการสุ่มคุกกี้เกมนี้ไม่มีคำว่าเกลือหรอกนะครับเพราะสามารถนำไมเลจไปใช้ประโยชน์ต่อได้หลักๆแล้วที่เพื่อนๆน่าจะเอาไมเลจมาแลกกันก็คือเศษชิ้นส่วนของคุกกี้ระดับอีพิกโดยเศษคุกกี้ระดับอีพิกจะมีให้แลกครบทุกตัวยกเว้นตู้ปัจจุบันคือมะม่วงและไลแลคและตู้ก่อนหน้านั้น1ตู้คือเพสซี่และเค้กเวลเวทรวมถึงที่สุ่มได้เฉพาะในกิลด์คือคุกกี้ชูครีมด้วยสำหรับคำแนะนำในการแลกชิ้นส่วนของคุกกี้ระดับอีพิกนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆแลกตัวที่จำเป็นต้องใช้ให้อยู่ที่ระดับ3ดาวก่อนเพราะยังใช้ไมเลจไม่เยอะส่วนในระดับ4ดาวต้องใช้ไมเลจมากถึง 7,000 และในระดับ5ดาวต้องใช้ไมเลจมากถึง 10,000 ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆควรจะใช้วิธีการหาเศษจากด่านความมืดควบคู่กันไปด้วยเพื่อประหยัดไมเลจนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ากระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การกดกาชาจนกระทั่งถึงการใช้ไมเลจมาแลกเศษคุกกี้ระดับอีพิกจนอีพิกทุกตัวเป็น5ดาวแบบของผมตามในรูปนะครับมันจะทำให้เพื่อนๆสะสมไมเลจได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนคุกกี้อีพิกที่ดาวตันนะครับผมขอเรียกสิ่งนี้ว่าการวนลูปไมเลจของคุกกี้กาชาเกลือโดยตัวอย่างในกรณีของผมไมเลจจำนวนประมาณ 50,000 ที่เพิ่งได้มาใหม่นี้ได้มาจากการกดกาชาของตู้ไลแลคจำนวนประมาณ 100,000 เพชรนะครับที่พูดมาอย่างยืดยาวนี้ก็เพื่อจะสรุปว่าเพื่อนๆไม่ต้องน้อยใจไปเวลากดกาชาและได้ตัวซ้ำๆเพราะว่าไมเลจที่เพื่อนได้มายังมีประโยชน์ที่จะใช้ดังต่อไปนี้นะครับที่นิยมสุ่มกันลองจากเศษชิ้นส่วนระดับอีพิกก็คือตัวสุ่มสมบัตินะครับโดยผมจะสุ่มให้ดูร้อยไปนะครับโดยก่อนจะไปสุ่มผมจะให้ดูว่านี่คือสมบัติระดับอีพิกทั้งหมดที่ผมมีนะครับและระดับแรกกับระดับคอมมอนก็เต็มเลเวลตันที่เลเวล12แล้วThank you.
กดตัวสุ่มสมบัติไป100ใบโดยใช้ mileage แลกมา 6,000 แต่จะเห็นว่าได้คืนมาส่วนหนึ่งจากส่วนเกินของสมบัติระดับแรและระดับ common จึงใช้ mileage ไปจริงๆเพียงประมาณ 5,000 เท่านั้นนะครับและนี่ก็คือผลประกอบการทั้งหมดที่ได้มาก็จะได้อัพเลเวลสมบัติระดับ epic อีก3ชิ้นนะครับนอกจากนั้นที่ผมชอบแลกบ่อยๆก็จะมีตัวเร่งความเร็ว10นาทีใช้เวลาผลิตสิ่งของบางอย่างไม่ทันนะครับรวมถึงลูกกว่าประสบการณ์ที่ใช้ในการบูตเลเวลคุกกี้เวลาเร่งด่วนนะครับส่วนตัวอารีนาผมไม่แลกนะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับหัวข้อกลไกไมเลจสวัสดีครับ